การสัญจรทางน้ำแม้จะสร้างความสะดวกและรวดเร็วในการเดินทางให้กับผู้โดยสารซึ่งก็ไม่ต่างจากการเดินทางทางบกหรือทางอากาศที่อาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันจนเป็นเหตุให้เกิดความสูญเสียได้เช่นเดียวกันตั้งแต่เดินทางทางเรือมายังไม่เคยเจอเลยครับคิดว่าน่าจะมีการป้องกันไว้ก่อนเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะและด้วยความปลอดภัยทางน้ำต้องมาเป็นอันดับแรกทำให้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมเจ้าท่าซึ่งเป็นองค์กรหลักในการกำกับดูแลส่งเสริมและพัฒนาระบบการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีของประเทศไทยให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลกรมเจ้าท่าได้ตระหนักถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญจึงได้มีการวางมาตรการทั้งเรื่องการรณรงค์ป้องกันและการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุในทุกๆด้านเรามีมาตรการหลักๆอยู่2มาตรการก็คือมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับมาตรการที่1แล้วสำหรับมาตรการที่2เนี่ยการเผชิญเหตุแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเวลาเกิดอุบัติเหตุนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางกรมเจ้าท่าเองก็มีการดูแลเรื่องความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาและก็คลองแสนแสบนะครับแต่สำหรับในเขตทะเลเนี่ยการดูแลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเรามีเรือตรวจการเนี่ยทั้งหมดเนี่ย7ลำนะครับจากนโยบายและการเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุเหล่านี้กรมเจ้าท่าได้จัดทำขึ้นภายใต้กรอบมาตรฐานสากลซึ่งจะมีส่วนช่วยในการป้องกันความเสียหายหรือความสูญเสียของชีวิตผู้โดยสารและลูกเรือจากอุบัติภัยทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมเจ้าท่าเสริมสร้างความปลอดภัยพัฒนาทางน้ำก้าวไกลนำพาณิชย์นาวีไทยสู่สากล